เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ยในสังคมสังคมหนึ่งมันจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบเอียสองสองชั้นถ้าพระเราเรียกว่าศีลถ้าเป็นทหารตำรวจเรียกว่าวินัยถ้าเป็นหมอพยาบาลเรียกว่าจรรยาบรรณตัวนี้นะเป็นตัวกำกับเบื้องต้นที่ทำให้คนทำงานในสังคมอย่างถูกต้องดีงามถ้าเราเคารพในความเป็นวิชาชีพของตัวเองว่าเราเป็นครูบาอาจารย์นะเรามีจรรยาบรรณอะไรบ้าง1 2 3เราเป็นข้าราชการเรามีจรรยาบรรณราชการอะไรบ้าง1 2 3เพราะฉะนั้นถ้าเรามีจรรยาบรรณสำหรับส่วนตนก็คงไม่ต้องไปถึงกฎหมายครับแต่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทำตามจรรยาบรรณไม่ทำตามวินัยไม่ทำตามศีลของตัวเองก็จึงไปถึงมือกฎหมายกฎหมายเนี่ยเป็นดาบสองละที่จะลงโทษว่าคุณทำผิดอย่างนี้มันไม่ต้องลงโทษแบบนี้นะซึ่งในศัพท์ของพระพุทธศาสนาใช้คำว่ากรรมกรรมก็คือการกระทำแสดงว่าพฤติกรรมทุกอย่างมันเป็นการกระทำทั้งหมดเช่นอาตมาเดินขึ้นมานั่งคู่ตรงนี้อาตมาก็เรียกว่าวัจีกรรมโยมนั่งตรงโน้นนั่งเฉยๆก็เรียกว่ากายกรรมทีนี้กรรมตัวนี้มันจะเป็นดีหรือชั่วถ้าดีเรียกว่ากุศลกรรมถ้าไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมเหล่านี้เนี่ยเวลาเราแสดงพฤติกรรมออกบ่อยๆสม่ำเสมอโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าพฤติกรรมพอพฤติกรรมตัวนี้ออกไปไหนมันก็ต้องเป็นวิบากกรรมก็คือคุณจะต้องไปรับผลนั้นเช่นเราปลูกมะม่วงใช่ไหมมันก็ต้องใช้มะม่วงเนี่ยมันจะต้องได้รับผลแห่งกรรมเรียกว่ากรรมุนาวรติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้เราจะไม่รู้นึกว่าคนอื่นไม่รู้แต่เทวดารู้เชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยอันดับสุดท้ายเลยอันดับแรกเนี่ยเราสังเกตดูเราให้ความสำคัญตัวเองมากที่สุดเวลาเราหิวบางทีตีหนึ่งตีสองใช่ไหมเซเว่นอีเลเว่นเรียกไปเลยครับเด็กอ่ะเรารักตัวเองดูผู้หญิงเครื่องสำอางอาคาแรงแค่ไหนก็เอาใช่ไหมแสดงว่าเรารักตัวเองมากแต่เวลาเราตายไปมันอยากขาดจากเราทันทีเลยเพราะว่าวิญญาณไปไหนไม่รู้ร่างกายยังอยู่ในโลกเลยที่มันไม่รักเราเนี่ยแล้วสิ่งที่เราให้สำคัญดับสองคืออะไรทรัพย์สินเวลาเรามีรถก็ดีมีบ้านก็ดีเราหวงแต่เวลาเราตายไปจริงมันไปเป็นของคนอื่นนะทันทีเลยไม่ต้องบางคนใส่สร้อยคอตอนตายเขาก็ปวดหอบเป็นของคนอื่นทันทีเห็นไหมแล้วอันดับสามญาติพี่น้องแม้ว่าเขาจะรักเรามากแต่ในที่สุดเขาไปส่งเราที่สุสานนั่นเองแต่สิ่งที่ไปกับเราตลอดเขาเรียกว่าส่งจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าเหมือนกับยานอวกาศมาถีบตัวจากภพนี้ไปดวงจันทร์มันต้องใช้เชื้อเพลิงเพราะนั้นเชื้อเพลิงในจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าผลกรรมเนี่ยบุญและบาปดังนั้นบุญและบาปตัวเนี้ยมันจะส่งเราไปสู่อะไรภพภูมิอะไรถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมสุดยอดนะความเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสุดยอดที่สุดละเราเกิดเป็นเทวดาถึงแม้ว่าจะดีแต่ว่าลองเกิดเป็นเทวดาสิจะไปทำบุญยังไงสมมติเราไปเกิดเป็นแมวนี่นะทำงานได้ไหมจะไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นภพภูมิที่ดีที่สุดก็คือความเป็นมนุษย์เราอย่าทำความดีได้ความชั่วได้แต่เราต้องเลือกทำความดีดังนั้นบุญกุศลจึงเป็นสิ่งที่จะส่งให้เราไปสู่พระโลกได้อย่างสง่า